ค่ะราชบุรีฝนตกค่ะโอเคดีใจด้วยดีฝนตกฝนตกนกร้องด้วยไหมคะฝนตกนกร้องท้องหิวคำของจองอันนี้เฮิร์บนะจ๊ะอันนี้เฮิร์บเขาเรียกว่าเฮิร์บเฮิร์บแปลว่าพืชพืชแปลว่าสมุนไพรนะจ๊ะใครเขาจะบอกว่าบุหรี่เขาช่างสิรู้จักไอน์สไตน์ไหมครับไอน์สไตน์เขาหนักกว่าลุงนะเขาสูบไปไม่เห็นก็ไม่ว่าเห็นไหมเรื่องนี้ก็น่าสนใจเลยครับสมัยเด็กๆมีคนหนึ่งเขียนหนังสือแล้วก็เขียนภาพนี่เก่งมากเลยครับยุคนึงเขาเรียกว่าสปอยุคนี้เขาเรียกเป็นอะไรเป็นวิทยาลัยครูนะตอนนี้ก็เป็นสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับยุคนั้นมันยุคได้รับโครงการสปอจากใครก็ไม่รู้แล้วครับเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีบ้านพักบ้านพักมันติดกับรั้วของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์รั้วมันรั้วรวดหนามมันกั้นกันอยู่บ้านพักก็ฝั่งนู้นไม่รู้ขว้างก้อนหินไปก็ถูกบ้านเขาก็แล้วกันอยู่ใกล้กันกับบ้านผมและอาจารย์คนที่ว่าเนี่ยโอ้โหเขียนหนังสือดีเขียนวิวเขียนดีมากเลยแต่ทุกครั้งจะเขียนต้องเมาครับต้องเมาแอเมาแอนถึงจะเขียนได้นะครับไม่งั้นเขียนไม่ได้เขียนไม่ไปเลย นั่นก็เป็นลักษณะอะไรเป็นบอลน่ะบอลทูบีนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับนานะ เป็นบอลทูบีของคนคนนั้นเขานะครับนานะมันเป็นประโยชน์คนที่เขาใช้เขาได้รับประโยชน์จากแอลกอฮอล์ที่เขาดื่มครับเขาใช้เขาได้ประโยชน์ไอสไตล์เขาสูบไปเขาก็ได้รับประโยชน์จากความคิดของเขาก็ว่าได้ส่วนลุงเนี่ยเอาลุงไม่ได้มีประโยชน์ครับลุงท้าทายก็ใช่ไหมครับบอกเลยลุงท้าทายที่เขาว่าสูบบุหรี่มันเป็นมะเร็งที่ปอดลุงเกิดมาเพื่อท้าทายนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับ บอกให้ทราบว่าท้าทายเลยแหละครับดูสิคนที่มันพูดมันตายก่อนลุงแน่ๆด้วยท้าทายลุงมารูปแบบนี้นะครับลุงไม่ได้บอกว่าถ้าไม่สูบบุหรี่ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเลยเด็ดขาดนะครับ ใช่นะขอให้เข้าใจมันคนละคอนเซ็ปต์ไอเดียกันนะครับ